วัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับก็ FWLTHAI ครับวันนี้จะพามาประจนภัยในประเทศ AEC นะครับก็นั่งรถไฟ GPS นะครับรถด่วนความเร็วเป็นรถไฟฟ้านะครับจากเมืองกัวลาลัมเปอร์นะครับอันนี้อยู่ที่ KL Central นะครับที่นี่เป็นแหล่งรวมการขนส่งการคมนาคมทุกอย่างของกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงประเทศมาเลเซียนะครับมีทั้งรถไฟฟ้ารถทัวร์รถเมล์รถบัสรถไฟสารพัดนะครับจนชักจะวุ่นเหมือนกันเพราะคนมันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวไปที่ KDM นะครับก็คือไปรถไฟของมาเลยครับเกเรต้าอาปีมาเลเซียครับตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ทิกเก็ตนะครับของการรถไฟมาเลเซียที่ KL Central นะฮะนี่ก็จะมีรถหลายแบบแต่นี่เดี๋ยวผมจะขึ้น ETS Service นะครับก็เป็นรถจากเกอร์มาสมา KL Central อีโปนะครับแล้วไปที่ประดังเบซาครับผมจะไปที่ประดังเบซานะฮะนี่ครับเป็นเคาน์เตอร์ติเก็ตนะฮะนี่ครับเคาน์เตอร์ติเก็ตแล้วก็ที่รอนะครับนี่ครับอันนี้มีที่ขายตั๋วนะครับแล้วก็มีคนเข้าคิวครับครับในคลิปนี้ผมก็จะเดินทางจาก KL Central นะครับสถานีกลางของกัวลาลัมเปอร์นะครับไปที่สถานีประดังเบซานะครับในฝั่งมาเลซึ่งหลังจากนั้นก็จะหาทางข้ามมาที่ประดังเบซาฝั่งไทยนะครับก็อันนี้ก็เดินทางประมาณบ่ายๆนะครับนะฮะทีนี้ KL Central เนี่ยมันจะใหญ่โตวุ่นวายมากครับจะงงๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีปัญหานิดนึงคือว่าต้องรอผู้คนนะครับเขาต้องรอเรียกต้องรอเรียกนะฮะให้ไปลงที่ชานชาลาคือไม่ใช่เดินไปที่ชานชาลาได้เหมือนเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรอทีนี้เนื่องจากมันใหญ่และมีห้างขายของมีอะไรต่ออะไรมันก็ค่อนจะวุ่นวายนะครับแล้วมันไม่มีพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงเวลาเนี่ยครับต้องลงไปทางตรงนี้เนี่ยก็ต้องมารอไปหาอะไรกินก่อนหรือเดินเล่นทำอะไรทานก่อนทำอะไรก่อนนะครับแล้วค่อยลงมาตรงนี้นี่ครับมาก็รอเต็มเลยไม่ใช่ขบวนผมอย่างเดียวมีขบวนอื่นด้วยทีนี้เขาไม่มีที่นั่งหรืออะไรเงี้ยเขามารอผมว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อนของสถานีแคลเซนเทลเหมือนกันนะครับอันนี้มี2ขบวนมารอกันแล้วก็รอกันเต็มเลยนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับถ้าเกิดใครไม่สนใจเรื่องรถไฟเนี่ยผมแนะนำว่าก็คงไม่จำเป็นต้องดูนะครับหรือไม่ได้เดินทางไปประเทศมาเลเซีย ETN เป็นระบบรถไฟฟ้าใหม่ของมาเลเซียนะครับก็เลยมารีวิวกันก็ฟังเขาประกาศนะครับดูเริ่มมาใกล้เขามากแล้วนะครับว่าจะได้ไปนะครับจากก่อนหน้านี้ผมไปนั่งเล่นกินไก่ทอด KFC อยู่ไปนั่งกินกาแฟอยู่นะครับก็ใช้เวลานานสมควรนะครับส่วนคลิปนี้ต่อไปเนี่ยบางช่วงเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่เสียงอะไรนะครับให้ฟังเสียงสดๆของรถไฟนะครับในช่วงที่เดินทางเพราะว่าจะไม่ได้ยินเสียงบรรยากาศแวดล้อมก็กำลังจะมีเขาประกาศเรียกผู้โดยสารแล้วนะครับไปรถ ETS นะครับรถด่วนพิเศษนะฮะไฟฟ้าไปที่ประดังเบซาครับจาก KL Central นะฮะก็คนมาเยอะเลยครับผมไม่รู้ว่าไปขบวนเดียวกับผมหมดทั้งหมดเลยเปล่านะครับแต่ใครไม่มีตั๋วเนี่ยเข้าไปข้างในไม่ได้ครับนี่ KL Central นะครับเป็นศูนย์กลางรถไฟรถไฟฟ้ารถยนต์รถทัวร์รถบัสนะครับหลายแห่งนี่เขาจะประกาศเสียงอย่างนี้นะครับมีขบวนอื่นด้วยนะครับแต่อันนี้ผม ETS นะครับแต่ว่ามีคนอื่นที่เข้ามาเข้าคิวขวางอยู่แต่ไม่ใช่ ETS นะฮะก็วุ่นวายพอสมควรครับThank you.
ันนี้เป็นจุดอ่อนของการออกแบบของKL Central นะฮะทำให้คนแน่นไปหมดนะฮะก็วุ่นวายเล็กน้อยครับนะฮะก็ท่านนี้ลงมาครับมีคนที่เข้าคิวอันอื่นที่ไม่ใช่ ETS ด้วยนะฮะคนเยอะมากผมเดี๋ยวเป็นตู้ F นะครับไปประดังเบซาที่นั่ง 6B ครับผม F 6B นะฮะดีประดังเบซาเชฟดิเป็นนี่ครับกระบวน EG9204 ประดังเบซานะฮะครับมีอยู่ใต้ดินของสถานีนะครับพยายามเข้าให้ตรงตู้นี้รถก็กำลังออกจากสถานี KL Central ครับมุ่งไปที่หาดใหญ่ขออภัยครับไปที่ประดังเบซานะครับซึ่งจากประดังเบซาเนี่ยจุดที่จะข้ามแดนไปใกล้ที่สุดนะครับก็คือไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็รถจะจอดที่ KL Central นิดเดียวครับประมาณสัก10นาทีได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ออกแล้วครับเพื่อเดินทางไปหาดใหญ่นะฮะไอ้ไปประดังเบซาผมพูดผิดอยู่เรื่อยนะครับสงสัยเสียสมาธิฮะนี่ขบวนรถคันที่ F นะฮะตู้คันที่ F แล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ใต้ดินอยู่นะครับตรงของ KL Central นะครับใหญ่มากนะฮะยิงตั้งนานยังไม่พ้นขึ้นมาบนผิวดินนะฮะตรงนี้เข้าอุโมงค์แล้วครับออกมาแล้วครับนี่ครับโอ้ตรงนี้มีก่อสร้างอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้ KL Central ครับมุ่งทางเหนือไปทางอีโปนะครับแล้วก็ไปสู่ทางหาดใหญ่ไปทางบันลังไปสาต่อไปครับผมแม่ใจคิดถึงทหารใหญ่นะครับนี่ฮะไปกันต่อครับเนี่ยฮะนี่กำลังผ่านโครงสร้างอะไรบางอย่างครับเหมือนกับเป็นตึกเก่าหรือโรงแรมอะไรบางอย่างนะฮะมีกำลังออกไปจาก KL Central แล้วครับมุ่งหน้าไปทางโอ้นี่สถานีกัวลาลัมเปอร์เก่าป่ะครับเนี่ยรู้สึกจะใช่ครับสถานีกัวลาลัมเปอร์เก่าครับเนี่ยอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมสมัยที่อังกฤษเข้ามานะครับตรงนี้ก็มีคนผู้โดยสารมาขึ้นนะครับก็จอดที่นี่เหมือนกันจริงๆอยู่ห่างกันนิดเดียวนะครับ KL Central กับสถานีกัวลาลัมเปอร์เก่าแต่เขาส่วนใหญ่ย้ายศูนย์ปฏิบัติการไปอยู่ที่นู่นนะครับเพราะว่าตอนนั้นจะต่อรถต่ออะไรที่สะดวกกว่าลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของการเดินทางในมาเลย์คือเขาพยายามรวมเอาการเดินทางของแบบต่างๆครับรถไฟฟ้ารถบัสรถอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะครับอย่างบัตเตอร์เวิร์ดสมัยก่อนมีทั้งเรือข้ามฟากสถานีรถไฟและสถานีรถบัสรวมอยู่ที่เดียวกันครับผมอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ KL Central สถานีกัวลาลัมเปอร์เก่าครับผมนี่ครับเดินทางต่อไปครับผมThank you.
เหมือนกับเขาจะบอกว่าประตูกำลังปิดให้ระวังด้วยรถนี้ก็เป็นรถปรับอากาศนะครับโอ้โหนี่ตู้รถไฟเก่าฮะตู้รถไฟเก่าฮะนี่ฝนตกครับที่ KL ฝนตกมาพอสมควรครับก็ไม่น่าแปลกใจครับตอนเช้าอากาศร้อนมากนะสถานีกัวลาลัมเปอร์ตอนนี้หมอนยังเป็นหมอนไม้นะครับตรงนี นี่ก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของรถไฟมาเลย์ก็คือว่าโดยเฉพาะสายนี้ก็คือว่าทางข้ามทางลอดเนี่ยเขาทำหมดนะครับก็คือไม่มีในส่วนที่จะต้องมาเป็นไม้กั้นนะฮะหรือเป็นแผงสัญญาณอะไรแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็รถไฟสามารถวิ่งได้ตามกำลังเต็มที่หมดนะครับรถยนต์รถอะไรก็แยกคนละส่วนกับรถไฟไม่มีโอกาสมาชนกันนะฮะก็ภายในตัวรถครับมุ่งหน้ากันต่อไปครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับก็พยายามตัดตอนมาลงครับผมครับในส่วนในช่วงนี้ก็มีพูดคุยกับคนมาเลย์ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆกันนะครับ spices spices yeah different spices ก็คุยกันงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมง่วงมากนะครับแล้วก็พอทำรีวิวแบบนี้มันนอนไม่ได้นะครับก็ง่วงๆคุยง่วงครับ one dayOnly one day. Yes, one day. And one day in Ipoh. Oh, that means you stop in Ipoh first. Yes. Then in KL. Yes. Ipoh is Tokke Ayam. Tokke Ayam. I think you're doing business Ayam. Huh? From Thailand. No. Ayam.Yes, that I am in the center. In the center. Yeah, I'm on a business. Oh. It's the lot of traffic jam.Yes, yeah. But better than Bangkok. Yeah. Bangkok worse, isn't it? Yeah, but in Bukit Bintang is where. Oh, yes. Bukit Bintang. You see the time. Lunch hour, you don't even go there. Yeah. Bukit Bintang, traffic jam. Oh, yes. Not only Bukit Bintang, everywhere jam. But Bukit Bintang worse.Thailand punya panama besar dekat Bangkok hotel. I think Malaysia border Malaysia. I don't know. I will find. Kepong lah. Kepong. Kepong.ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็คือว่าในคลิปบางช่วงเนี่ยผมจะปล่อยเสียง
นะครับไว้นะครับมันถึงดูว่างๆโล่งๆไม่มีเพลงมาเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงบรรยากาศในตัวรถนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาทำได้เงียบสมควรนะฮะสำหรับรถยนต์ที่วิ่งความเร็วประมาณไอ้รถไฟที่วิ่งความเร็วประมาณ120 110 130 140ประมาณอย่างเงี้ยไม่เกิน140นะครับก็ถือว่าทำความเร็วขนาดนี้แล้วตัวถังในรถหรืออะไรต่ออะไรก็เงียบพอสมควรครับฉะนั้นบางช่วงเนี่ยผมจะปล่อยเสียงให้ว่างเอาไว้นะครับแล้วก็จะได้ฟังบรรยากาศโดยรอบข้างนะครับแล้วก็มีเสียงประกาศสถานีบ้างอะไรบ้างนะครับให้ได้บรรยากาศเหมือนกับว่าไปนั่งรถไฟกันจริงๆครับกึปงเซ็นทรัลครับรถก็ผ่านสถานีต่างๆนะครับอันนี้ก็อยากให้ดูสภาพของสถานีต่างๆที่ผ่านมานะครับเขาจะมีการปิดบริเวณตัวสถานีอย่างชัดเจนนะครับกั้นบริเวณรอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงทำใหม่หลายสถานีนะครับนอกจากนั้นนี่อยากให้สังเกตนะครับนี่เป็นทางข้ามนะครับก็คือรถมาเลเนี่ยรถไฟมาเลจะมีทางข้ามทางลอดผ่านหมดรถยนต์กับรถไฟจะไม่มาสวนกันหรือมามีเส้นตัดกันบนถนนนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตแล้วก็เนี่ยครับทางข้ามทางลอดแล้วก็นี่ตัวสถานีเขาจะยกพื้นสูงขึ้นนะครับให้เทียบเท่ากับตัวรถไฟนะครับไม่ว่าสถานีเล็กสถานีใหญ่นะฮะเมื่อกี้จะเห็นชันชลาเขายกพื้นสูงขึ้นของสถานีเราจะตัวรถไฟจะสูงกว่าตัวชันชลานะครับและนี่อีกสถานีครับเห็นไหมครับจะยกสูงขึ้นจากทางรถไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเวลาเดินเนี่ยจะเทียบเข้ากับตัวประตูรถไฟโดยตรงนะครับตัวตู้โดยสารนะฮะช่วงเมื่อกี้อาจจะมีเสียงดังพอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแล้วแต่ในพื้นที่นะครับบางช่วงก็อาจจะเรื่องรางเลยเรื่องความเร็วนะฮะแต่ก็บางช่วงก็จะเงียบมากนะครับก็เป็นลักษณะเนี่ยครับแต่ก็ให้ดูครับทางข้ามทางลอดมีตลอดนะครับรถยนต์กับรถไฟไม่มาเจอกันบนสี่แยกครับอัน
Tanjung Malaya. Sila awasi langkah anda. Mind your step. Pintu akan dibuka. Sila awasi langkah anda. Doors are opening. Sila awasi jarak anda. Doors are closing. Please stand clear. Pintu akan dibuka. Sila awasi langkah anda. Doors are opening. Mind your step. Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak anda. Doors are closing. Please stand clear. ครับก็ที่ผ่านไปเมื่อครู่ก็เป็นตัวอย่างของสถานีขนาดใหญ่นะครับของการรถไฟมาเลย์นะครับแบบนี้ก็เป็นสายเหนือเมื่อกี้เห็นทางข้ามอีกแล้วนะครับถนนใหญ่เนี่ยพาดข้ามยกข้ามสถานีไปเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของการรถไฟมาเลย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เขาบริหารงานได้ง่ายและเปรียบกว่าคนไทยเยอะนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องทางข้ามทางลอดมานะครับก็เลยทำอะไรได้ง่ายกว่าการรถไฟไทยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจการรถไฟไทยด้วยสวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็นี่อยู่บนรถไฟมาเลเซียครับ ETS นะก็อันนี้ให้ดูบรรยากาศการวิ่งรถไฟนะครับแล้วก็ความเร็วสังเกตเมื่อกี้เนี่ยเป็นทางข้ามนะฮะก็รถตอนนี้เนี่ยป้ายเนี่ยเขาบอกไว้นะครับความเร็วประมาณ124กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ124 125 126นะครับขึ้นลงนะฮะบางทีก็130บางทีก็140นะฮะก็ตามสภาพของรางแล้วก็พื้นที่นะฮะก็มีความเร็วพอสมควรครับแต่เราสังเกตอย่างนึงก็คือว่าเขาจะไม่มีทางข้ามทางลอดนะฮะไอ้เขาจะมีทางข้ามทางลอดนะครับไม่มีเส้นที่ถนนมาตัดกับทางรถไฟนะครับเหมือนบ้านเราฉะนั้นรถไฟเขาเร่งความเร็วได้เต็มสปีดนะครับของรางนะฮะแล้วก็ตัวรถนะฮะนี่เป็นรถไฟฟ้านะครับก็คือรถใช้ไฟจากด้านบนนะครับจะมีเสาเนี่ยฮะ
รถจะได้ไฟฟ้าตลอดนะครับเพื่อขับเคลื่อนหัวรถจักรนะฮะนี่เป็นป่าปาล์มนะครับสวนปาล์มนะฮะก็นี่เป็นบรรยากาศความเร็วรถนะครับก็ดูนะตอนนี้ก็123นะครับกิโลเมตรนี่เป็นสะเมื่อกี้เป็นสะพานเพื่อข้ามนะของบ้านเราจะมีปัญหาทางพอทางข้ามทางลอดเนี่ยนะครับนะฮะถึงแม้จะเป็นรถไฟรางคู่ก็จะยังต้องมีปัญหาชะลอเวลาถึงทางข้ามนะฮะแล้วหลังอันหลายแห่งจะเป็นทางลักข้ามนะก็คือรถจะมาทําเป็นทางที่แบบรถข้ามเองโดยที่ไม่มีเครื่องกั้นนะครับก็เป็นอันตรายแล้วก็ทำให้รถไฟเนี่ยใช้ความเร็วได้ไม่เต็มที่ครับไปกันต่อครับ
อนนี้รถไฟก็กำลังจะเข้าเมืองอีโปนะครับที่ผ่านทางข้ามอยู่แล้วนะครับก็เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของการรถไฟมาเลย์นะครับสถานีรถไฟอีโปเมื่อก่อนเป็นเมืองแรกที่ขึ้นชื่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเมืองใหญ่อยู่ดีครับอยู่ในรัฐเกรังนะฮะซึ่งจากตรงนี้รถไฟก็จะมุ่งเหนือต่อไปที่ปาดังเบชาที่เป็นจุดหมายปลายทางครับมาดูตัวอย่างสถานีใหญ่ๆของอีโปครับซึ่งมีการก่อสร้างประยุกต์โดยใช้อาคารเดิมที่สร้างสมัยอังกฤษบวกเข้ากับอาคารสมัยใหม่นะครับเขาอนุรักษ์อาคารด้านหน้าไว้นะครับเพราะว่ามันมีความสวยงามในการของเก่านะชมกันครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงนะครับในคลิปนี้แต่มีคลิปอยู่ที่เห็นตัวหน้าครับเชียร์อาวาชินากะไอดาฮองผู้โดยสารลงไม่ทันคนหนึ่งนะฮะก็เลยต้องเริ่มกระบวนการออกจากสถานีใหม่นะฮะเขาผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยเขาวอบอกคนขับรถไฟนะครับก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาลงไม่ทันนะฮะอาจจะเพิ่งตื่นท่าทางหน้าต่างงงแงอยู่ก็เลยสั่งหยุดรถไฟไว้ชั่วคราวนะฮะแต่ว่ากำลังจะออกจากสถานีอีโปนะฮะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมย้ายมานั่งตรงตู้เสบียงนะครับก็จะเรียกมันไม่เหมือนตู้เสบียงเมืองไทยนะครับก็ผมมีคลิปหนึ่งที่รีวิวอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะครับก็เป็นคล้ายๆมุมหนึ่งคล้ายๆกับระบบเดียวกับรถไฟจีนก็คือเขาจะมีแบ่งประมาณครึ่งตู้หรือเศษ1ส่วน3ตู้บางส่วนนะครับให้เป็นมุมเคาน์เตอร์สมัยใหม่มีที่อบอาหารนะฮะมีไมโครเวฟมีตู้เย็นตู้แช่ต่างๆนะครับแล้วก็มีอาหารที่พร้อมจะเวฟให้ผู้โดยสารนะครับแล้วก็อาหารที่พร้อมปรุงสำเร็จแล้วคือแพ็คเกจมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่ใครอยากจะอุ่นอยากจะอะไรก็ได้ของมาเลย์ก็มีพวกข้าวชิเลมะข้าวมันนะฮะข้าวมันแบบมาเลย์
ข้าวแกงนะครับมีข้าวผัดนะฮะนี่ทางข้ามอีกแล้วนะครับดังนั้นรถไฟมาเลย์จะทำความเร็วได้สม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องรอไม่ต้องเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับนี่ก็เดินทางกันต่อนะครับรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับบางคนเห็นจะเห็นแบบไอ้เสาไฟฟ้าด้านบนนะฮะที่เขาไว้ให้ไฟสำหรับตัวรถไฟฟ้าที่อยู่ด้านบนนะฮะก็เดินทางกันต่อครับนะฮะก็บนเส้นทางสู่ปาดังเบซาโดยผ่านตรงเมืองอีโปเนี่ยเป็นเมืองหลักของด้านเหนือของการรถไฟมาเลย์นะครับแล้วหลังจากนี้รถก็จะมุ่งสู่ชายแดนไทยเป็นหลักนะฮะมีเส้นทางนี้มีการใช้ขนส่งคมนาคมเยอะนะครับนี่ครับทางข้ามอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟมาเลย์เนี่ยจะไม่ต้องจอดรอรถนะครับโดยเฉพาะสายเหนือเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะฮะใช้ในการคมนาคมเยอะนะครับแล้วก็รวมทั้งการขนส่งแบบตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยมีการขนสินค้าข้ามแดนกันมากพอสมควรนะครับส่วนปลายอีกด้านของการรถไฟมาเลย์เนี่ยก็จะไปถึงสถานีสิงคโปร์จริงๆสถานีสิงคโปร์เนี่ยแปลกอย่างนึงนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ได้เอกราชกันมาเนี่ยพื้นที่บริเวณตัวสถานีแล้วก็ทางรถไฟทั้งหมดเนี่ยยังตกอยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟมาเลย์นะครับซึ่งมันเป็นลักษณะข้อตกลงกันหลังการประกาศเอกราชนะครับของสิงคโปร์นะฮะก็ทำให้มันเลยแปลกว่าต้นทางเนี่ยจะอยู่ในสิงคโปร์นะครับสายใต้นะครับสว่างเลยครับไม่รู้จะเบื่อกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครดูถึงตอนนี้ก็เก่งมากครับก็แสดงว่าชอบรถไฟจริงๆนะครับก็ผมพยายามจะรีวิวรถไฟในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาติอาเซียนทั้งหลายนะครับถ้ามีโอกาสก็พยายามรีวิวมาฝากกันนะครับก็รบกวนฝากสมัครสมาชิกด้วยครับแล้วก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆนะครับถ้าสนใจนะครับสำหรับคลิปยาวๆแบบนี้นะครับถ้าชอบดูนะครับถ้าใครไม่ชอบดูนี่อันนี้ก็คงไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะครับแต่ผมพยายามจะเก็บบรรยากาศการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับให้เหมือนกับว่าไปอยู่ทางนั้นจริงๆนะฮะก็ปัญหาเวลาทำคลิปพวกนี้คือเวลาการทางเดินทางเนี่ยคนเรามักจะง่วงนะครับผมก็เลยนอนไม่ได้ดังนั้นบางช่วงเนี่ยมือมันจะแกว่งๆมั่งนะครับเพราะว่าสลึมสลือครับผมอันนี้ก็ต้องขออภัยมานะที่ดีด้วยครับเราเดินทางกันต่อครับไปกันเลยครับอ
ครับตรงที่ผมนั่งนี่ก็ไม่ใช่ที่นั่งตัวเองนะครับแต่ตรงนี้เป็นที่นั่งคล้ายๆกับเป็นมุมอาหารนะครับแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆนั่งได้อยู่ประมาณ2โต๊ะนะครับก็พอนั่งได้นะครับก็มาเปลี่ยนบรรยากาศจากการนั่งปกตินะครับก็ย้ายมาตรงนู้นตรงนี้บ้างนะฮะแล้วก็ที่เห็นประตูเมื่อกี้เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นห้องสุรานะครับก็คือห้องที่สำหรับสวดตามศาสนาอิสลามนะครับก็จะมีผู้คนชาวมุสลิมเข้าไปผัดเปลี่ยนกันทำเข้าไปทำพิธีกรรมทางศาสนาในห้องนะครับDoors are opening. Mind your step.ครับพอพ้นจากสถานีนี้ไปผมก็จะเดินทางถึงสถานีประดังเบซาแล้วครับค่อนข้างจะมืดกลางคืนนะครับ3 ทุ่มกว่านะฮะก็เดี๋ยวต้องไปดูลู่ทางหารถหาที่พักครับผมนะครับอันนี้เลยสถานีนี้ไปก็เดินทางถึงประดังเบซาครับผมครับถึงสถานีประดังเบซาแล้วนะครับรถก็ลดความเร็วนะครับขอผู้โดยสารเตรียมตัวลงนะฮะนี่ก็รถ ETS นะครับรถพิเศษใหม่ของการรถไฟมาเลย์นะฮะก็ผมกำลังถึงจุดหมายปลายทางครับเดินทางมาจาก KL นะครับกัวลาลัมเปอร์ครับเดี๋ยวรอผู้โดยสารลงก่อนนะครับตรงนี้เขาของเยอะฮะนี่ก็ในรถนะครับPintu akan dibuka. Sila awasi langkah anda. Doors are opening. Mind your step.
doors are opening. Mind your step. ครับก็มาถึงแล้วนะครับประดังเบซ่าครับป้ายขบวนนะฮะ9204ประดังเบซ่านะฮะเขาเดินไปทางไหนเนี่ยออกทางนู้นนะฮะนี่ก็ขับหัวรถไฟนี่ก็สถานีรถไฟประดังเบซาครับมันก็รถ ETS นะครับมาจอดนี่ทางไปไหนทางออกครับขึ้นบันไดผมยังไม่รู้ว่าไปไหนนะครับก็มาถึงตรงนี้ก็งงหน่อยนะครับอันนี้เป็นสถานีรถไฟประดังเบซาครับมาถึงตอนสัก 3:00 น.เสร็จนะครับตรงนู้นก็เหมือนกับมีกลางวันน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็มีทางลงไปสถานีมีลิฟต์ห้องน้ำอยู่ด้านนู้นนะครับถ้าใครมาถึงดึกๆห้องน้ำอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวผมก็จะตามทางคนออกไปนะครับว่าไปทางไหนนะครับนี่มีแผนผังรถไฟนะครับประดังเบซานะฮะนะครับเห็นคนไปทางนู้นครับเดี๋ยวผมก็ไปกันนะครับก็ลงมาหน้าสถานีครับประดังเบซาโอ้โหฝนตกครับตายละนี่อยู่คนละฝ้ากับที่ผมจะไปผมเห็นมีโรงแรมหนึ่งแต่ว่าอยู่เขาอยู่หลังสถานีนะเดี๋ยวผมต้องหาทางไปครับหน้าสถานีประดังเบซากลางคืนครับมืดสนิทฝนตกครับตอนนี้ก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่ามืดนะครับก็อัปเดตเพิ่มเติมเมื่อกี้ผมเดินข้ามมานะครับทางชันชลา34นะฮะก็ออกมาตรงนี้ที่มีวงเวียนนะครับมาทางอะไรไม่รู้มืดๆนะครับมันเหมือนไม่ใช่ทางออกปกตินะครับเหมือนก็ผ่านลงมาทางสำนักงานอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าก็คือข้ามทางรถไฟมาอีกฟากหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้วันนี้ไม่ได้แผนจะข้ามไปเมืองไทยนะครับก็เสิร์ชหา Google นะครับแผนที่ก็เจอว่าแถวนี้มีโรงแรมอยู่ที่นึงนะครับโทรไปสอบถามราคาแล้วประมาณ50ริงกิตนะครับก็ประมาณ400บาทตอนนี้ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปหาที่พักด้านนู้นครับแต่ตรงนี้ทางนี้ไม่แนะนำนะครับตรงนี้เป็นลานคอนเทนเนอร์ใหญ่นะฮะครับก็ออกมาที่ถนนเส้นหลักนะครับคนที่เปี่ยวมาแล้วผมก็ไม่แนะนำนะฮะจริงถ้ามารถนี้มาประดังเบซานะครับที่ว่าถึงออกจาก KL ประมาณบ่ายสี่มาถึงประดังเบซาตอน 3:30 นอย่างนี้นะครับก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเปี่ยวมากสถานีก็ไม่มีคนเลยนะครับมีแต่แท็กซี่มาดักรอว่าจะข้ามไปไทยหรือจะไปที่พักนะครับก็ถ้ามาเอาเที่ยวอื่นที่มันมาสะดวกดีกว่านี้จะดีกว่าครับนะฮะเพราะแถวนี้ก็ดูจะไม่ค่อยจะเซฟเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมหาที่พักก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนั่งรถไฟมาจากหัวลำโพงไปใช้หัวลำโพงครับจากหัวลำโพงมาเลยนะครับ KL Central มาถึงที่นี่ครับ
ประดังเบซาครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ